สวัสดีครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบและหลงใหลในเครื่องเสียงทุกท่านนะครับก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้นี่เอาใจคนรักเครื่องเสียงรถยนต์กันสมัยนะครับพอดีไปได้ตัวนี้มานะครับผม Platinum PL 778H นะครับผม Evolution Series นะครับตัวนี้นี่ปราดาเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมมันเป็นของที่ใช้แล้วนะครับพอดีลูกค้าเอามาเทิร์นก็เลยจับรีวิวให้เพื่อนๆฟังซะเลยนะครับผมนี่สำหรับตัวนี้นะครับด้านหลังก็มีชุดเอาท์พุตฟรอนต์นะครับแล้วก็เรียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดซับอินพุตก็มี AUX แล้วก็ CD นะครับผมตัวนี้เป็นปี7 channel นะครับผมตัวนี้ซับแยกอิสระนะครับผมส่วนตัวผมว่ามันก็แล้วแต่คุณชอบนะครับสำหรับผมนี่ถ้าเป็นตัวนี้เวลาเราเปิดเสียงเนี่ยเราต้องเปิดสองปุ่มผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่สำหรับตัวนี้นะครับด้านหน้านี้ก็จะมีปุ่มอะไรอ่ะสลับปรับความดังลำโพงด้านหน้ากับด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มนี่จะเป็นวอลลุ่มซับนะครับตัวนี้ปรับความถี่ของซับนะครับตัวนี้ก็ปรับความถี่เลย50 เฮิรตซ์นะครับปุ่มนี้ตัวนี้ก็125ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะผมสูงสุดอยู่ที่120 กิโลเฮิรตซ์กันเลยนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้เกรดของเขาในตลาดออนไลน์นะครับที่เห็นนี่ก็เรียนราคาอย่าจูในช่วงกลางๆของพันนะครับ500ขึ้นไปทำไมก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูไส้ในกันดีกว่านี่วันนี้เราจะเป็นรีวิวแบบเร่งด่วนนะครับสำหรับใครที่ลังเลหรือต้องการหาข้อมูลนะครับนี่ตัวนี้ข้างในเขาก็ใส่ในเขาก็จะประมาณนี้นะครับจากที่มองนะครับผมว่าโอ้ไอซีนี่ใช้ไอซี16ขานะครับควบคุมเสียงทุกช่องนะครับตัวนี้ว่างานเขาก็จะดีกว่าตัว 2-300 บาทนะครับตัว 2-300 บาทนี่งานจะดูหรูๆกว่านี้สักหน่อยแต่นี่อาจจะเป็นแบบคุณภาพที่ดีกว่านิดนึงส่วนโทนเสียงนะครับโทนเสียงนี่ผมก็ต้องไปฟังกันดูครับผมว่าเป็นแนวโชว์มากกว่าตัวนี้ไม่ใช่ว่าแนวฟังเพราะหรืออะไรประมาณนั้นนะครับโอเควันนี้ก็ขอรีวิวเพียงสั้นๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันดีกว่าอันนี้ผมได้ต่อสายเอาไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวปิดฝานี่ครับก่อนจัดไปนะพี่น้องนี่นะครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาเสียบสายกันเลยนี่ผมจะต่อสายตัวนี้นะครับใช้โทรศัพท์เป็นโอเคไปลองฟังเสียงกันครับผมทุกอย่างผมจะปรับไว้ที่12 นาฬิกาหมดไว้เอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่ก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะไม่เสียงแหลมครับนี่จะเป็นโอ้ถือว่าเสียงค่อนข้างพุ่งแรงเลยทีเดียวครับผมเดี๋ยวลองมาฟังเบสกันดูนะครับรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างครับผมโอเคผมว่าเรงดีทีเดียวเลยนะครับโดยรวมผมว่าก็ดีกว่าตัวประมาณสัก290-300ผมว่าตัวนี้ราคามันจะดีขึ้นมาสักหน่อยประมาณ500-600แต่ผมว่า
เสียงดีกว่านะครับแต่ตัวนี้น่าจะไม่มีขายเลยมันน่าจะมีรุ่นใหม่กว่านี้นะครับผมสำหรับใครที่หาข้อมูลอยู่ก็เอาตัวนี้ไปเปรียบเทียบได้ครับเพราะว่ารุ่นพวกนี้ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่อันนี้คือเสียงซับนะครับเอาเดี๋ยวเราคู่นะครับโฆษณามาเดี๋ยวเรามาฟังเพลงครับเพียวตัดความถี่ลงไปต่ำๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาฟังอีกสักหนึ่งเพลงจัดไปครับผมเจ้าแพลตินัม PL778H Evolution Series ตัวนี้นะครับเปิดใส่ในโชว์กันหน่อยนี่เฮ้ยไม่เอาครับโอเคเทือนกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้ขอเป็นรีวิวสั้นๆแล้วกันนะผมไม่ต้องลงลึกรายละเอียดมากให้เพื่อนๆได้เห็นได้ชมใส่ในแล้วก็ฟังเสียงประมาณนิดๆก็พอแล้วผมโอเคก็คลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าจะเจออะไรจะเอาอะไรมารีวิวขอโทษนะพอดีลิ้นรัวก็คอยติดตามชมแล้วกันไปแล้วครับสวัสดีครับ